พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้การที่จะได้มาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นหญิงสมบูรณ์เป็นชายสมบูรณ์เนี่ยยากท่านบอกเกิดยากมนุษย์นี่เกิดยากที่สุดใครว่าง่ายคนที่ว่าง่ายเนี่ยคือคนที่ยังไม่เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าคนไหนว่าเกิดเป็นมนุษย์ง่ายเนี่ยเขาไม่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งละเอียดอ่อนหรือยังไม่เข้าใจศาสนาคำสอนพุทธเจ้าจึงคิดว่าเกิดง่ายหรือเรียกว่าคนยังไม่มีธรรมะไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะคิดว่ามนุษย์เนี่ยเกิดง่ายแต่ที่พุทธเจ้ายืนยันว่ามนุษย์เนี่ยเกิดยากมากที่สุดเพราะว่าต้องมีบารมีต้องชำระสะสางหนี้เก่าพระพุทธเจ้าบางชาติเนี่ย ท่านไปลงนรก ท่านบอกท่านไปลงนรกต้องหมื่นปีท่านเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าแผ่นดินท่านก็หลงกามคุณหลงเพลิดเพลินเรื่องสุรานารีสั่งฆ่าคนไปเอาลูกเขาเมียใครชอบใจอะไรทำได้หมดเป็นเจ้าแผ่นดินแค่ไม่กี่ปีก็ตายก็ไปลงนรกเป็นหมื่นปีนานหมื่นปีนี่โอ้โหมนุษย์นับเป็นล้านแสดงมนุษย์นี่เกิดมานานมนุษย์นี่เกิดมานานไม่ใช่เกิดมาน้อยๆถ้าเราย้อนยุคตามพุทธเจ้าย้อนยุคเนี่ยพุทธธรรมนายเนี่ยมนุษย์เกิดมานานเฉพาะพุทธเจ้าเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยท่านบอกนับไม่ถ้วนไม่ใช่คนนะแค่เฉพาะพุทธเจ้าเกิดแต่ละยุคยุคเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถ้วนเลยแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมานานแต่ว่าโรคเนี่ยที่ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าเกิดมาหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยโรคเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยมันมีเสื่อมมีการเวลาแตกสลายแล้วมันก็ตั้งขึ้นมาใหม่อีกเกิดตรงนี้ก็ตั้งตรงนี้ดังนั้นมนุษย์เนี่ยจะเกิดมานานแล้วก็เกิดยากเพราะว่าจะต้องไปใช้กรรมก่อนต้องไปเกิดเป็นถ้าทำบาปผิดศีลข้อกาเมก็ต้องไปลงนรกก่อนผิดศีลข้อมุสาก็ต้องไปลงนรกก่อนผิดศีลข้อสุราก็ต้องไปลงนรกก่อนผิดศีลข้ออาทินาทานลักทรัพย์เขาเป็นอาชีพพวกนี้ต้องเป็นอาชีพนะเขาจะไปลงนรกฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเขาจะไปลงนรกพอพ้นตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมาเกิดเป็นเปรตอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเป็นร้อยชาติหลายร้อยชาติแล้วก็จะมาเป็นมนุษย์ก็มาพิการอีกห้อยเปียเสียขาบ้าใบวิกลจริตหูหนวกตาบอดอีกหลายร้อยชาติบอกอย่างละ500ชาติบางทีเป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขแล้วก็จึงจะมาใกล้คนยังแมวหมาเนี่ยใกล้คนมาเกิดเป็นคนได้พวกช้างม้าอะไรเงี้ยพวกสัตว์ที่ใกล้คนก็จะมาเกิดเป็นคนอย่างพวกกระเทยพวกทอมอะไรเงี้ยพวกนี้มันเศษบาปมาเกิดอย่างนี้เศษบาปมาเกิดเยอะมาเป็นตูดกันเยอะมาเลยมาเป็นทอมกันเยอะหมดพวกนี้แบบพวกมาจากเศษกาเมไปลงนรกมาแล้วพวกนี้พวกเป็นทอมเป็นตูดเนี่ยไปลงนรกมาแล้วนะแต่ยังไม่หมดกรรมอันนี้ก็ยังมาต้องมาเสวยเป็นทอมเป็นตูดอีกก็ยังดีนะสมัยก่อนนี่ถูกตัดเลยนะถูกตัดเป็นขันธ์ทีอะไรต่ออะไรถูกตอนถูกตัด
พวกนี้เสร็จบาปพวกนี้ไอ้พวกปากแหว่งตาบอดอะไรพวกพิการนี่พวกนี้พวกปานาพวกทรัพย์ถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมพวกล้มละลายนี่พวกนี้เคยไปโกงเข้ามาเคยไปลักเข้ามาทรัพย์จะวินาศตรงนี้เคยไปกลั่นแกล้งอิจฉาทำลายทรัพย์คนอื่นก็จะมาถูกทำลายทรัพย์ตัวเองเช่นดังนั้นอย่างพวกทำแท้งอย่างเงี้ยก็มาชาตินี้ก็จะไม่มีลูกลูกก็จะตายเสียใจเพราะลูกมีลูกก็ตายมีลูกก็แท้งอะไรเงี้ยก็จะมีกรรมกับเรื่องลูกๆถ้าเคยผิดพวกเขาผัวเขาก็จะมีวิบากเรื่องอย่าล้างกันมากผัวมากเมียนิเศษเหลือน้อยแล้วน้อยกว่าไอ้พวกตุ๊ดพวกคิงพวกทอมพวกนี้เดี๋ยวถูกทิ้งถูกทำแบบจะมีกรรมพวกนี้เข้ามาทำให้ผิดหวังในเรื่องความรักเพราะกรรมตรงนี้เป็นเศษทั้งนั้นเลยถ้าพูดกันตามกรรมเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเศษกรรมหมดเลยมนุษย์ที่มารับเนี่ยแต่กรรมพวกนี้ที่มารับเนี่ยครับมันไม่สามารถทนกระแสกรรมอันนี้ได้ก็เลยต้องรับแต่บางคนนี่ทนกระแสกรรมได้เช่นกรรมไม่หนักก็ทนกระแสกรรมคืออโหสิกรรมไปบ้างแต่ที่ได้รับผลเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมมันตามทันทนกระแสกรรมไม่ได้ทำไว้ก่อนแต่อดีตฉะนั้นมนุษย์จึงมีกรรมมารับเสวยเพราะเราทำมาก่อนมากมายอย่างพุทธเจ้ากับเทวทัตเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นกรรมกันหนีก็ไม่พ้นเพราะเทวทัตปรารถนาตามรางตามผ่านแต่ถือว่าเคยทำดีด้วยกันมาก็อโหสิกันอยู่เรื่อยดังนั้นจึงว่าคนเราที่ปรารถนานี่คือว่าเป็นกรรมการกระทำทั้งดีก็คือปรารถนาดีก็เป็นกรรมดีปรารถนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีบางคนนี่เขาคิดผิดเขาก็ต้องทำผิดดังนั้นคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่ายากเมื่อก่อนพวกญาติโยมพวกพระก็เขาเชื่อว่าเกิดยากเพราะเขาลึกซึ้งละเอียดอ่อนว่ามนุษย์นี่เกิดยากแต่สมัยนี้วิทยาศาสตร์รับรองแล้ววิทยาศาสตร์เข้ามาค้นคว้าได้มาวิจัยมีกล้องจุลทรรศน์มีเครื่องพิสูจน์ว่าโอ้เวลาจะเกิดลูกแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเรียกว่ามันมีอสุจิเป็นล้านตัวเงี้ยมีชีวิตเป็นล้านตัวแต่มันตายหมดเลยผ่านไปเกิดไม่ได้ตายหมดทางการแพทย์ยังรู้ว่าโอ้มนุษย์ที่เกิดยากมันจะมาเกิดเหมือนกันแต่มันเป็นล้านๆตัวมันตายหมดเนี่ยก็แสดงวิทยาศาสตร์เนี่ยกับพุทธศาสตร์เนี่ยเข้ากันได้รับรองทั้งๆที่เรื่องนี้พุทธเจ้ารับรองมา 2,500 ปีว่ามนุษย์เกิดยากตายง่ายเกิดยากฉะนั้นจึงว่าถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็บอกว่ายากที่จะเกิดมาสมบูรณ์แต่ถ้ามาเกิดสมบูรณ์แล้วก็ยากที่จะมาเจอคำสอนพุทธเจ้าหรือจะเจอพุทธเจ้าบางคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเจอพุทธเจ้าได้อย่างพวกเรานี่ไม่เจอพุทธเจ้าแต่เจอกันทางใจเจอกันทันศาสนาบอกว่าเกิดแล้วยังไม่เจอพุทธเจ้าคนไหนเจอพุทธเจ้าถือว่ามีบุญมากทั้งที่เจอพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยากไม่ได้สามารถไม่ได้ปฏิบัติธรรมอีกไม่เชื่อธรรมแล้วก็ยากอีกเมื่อปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถสำเร็จเรื่องสมาธิทำสมาธิก็ยากอีกไม่สามารถสำเร็จสมาธิตอนนี้ถ้าสำเร็จสมาธิก็ยากที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานแต่ถ้าถึงสำเร็จนั้นถือว่าคนนั้นถือว่าไม่ยากแหละถือว่าสำเร็จได้ฉะนั้นทุกวันคนเราเนี่ยจึงดิ้นรนเพื่อจะได้ชีวิตมนุษย์ที่สมบูร
ได้มาแล้วก็คิดว่าสมบูรณ์แต่ที่จริงมนุษย์เนี่ยเขาสมบูรณ์ไม่นานนะเขาสมบูรณ์ไม่นานยังได้ความหนุ่มมาเนี่ยก็แค่ไม่กี่ปีสิบปีความหนุ่มก็หมดความสาวสิบปีความสาวก็หมดมันได้ไม่นานชั่วแวบเดียวก็ไปแหละชีวิตจึงว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ไม่นานก็จะหายไปจากเราแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรอย่างพ่อแม่เราเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ได้ความหนุ่มความสาวเหมือนพวกเราแต่ทีนี้เขาได้เป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ได้ความแก่แล้วบางคนก็ได้ความตายพ่อแม่เรายังบางคนตายก็เหมือนกันแค่ว่าการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาไม่ถึงเราจึงไม่สลดใจเราจึงไม่ค่อยเชื่อแต่ที่จริงแล้วเรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นถ้าพิจารณาตามหลักครูเจ้าก็มนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนไม่มีใครยืนอยู่ได้มั่นคงถาวรแต่ความดีใจเนี่ยความดีใจความสบายใจความสุขใจเนี่ยต้องหาในตัวมนุษย์ก็คือต้องหาในตัวหลักธรรมถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่าคิดนะว่าคนเนี่ยรวยแล้วสบายใจบางคนถ้ารวยแล้วไม่มีสมาธิเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนมีความโลภมีความห่วงกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะปัญหาก็มีเหมือนกันกับคนจนเหมือนกันดังนั้นแต่ว่าถ้าเขาจนก็ดีเขารวยก็ดีเขาต้องมีปัญญาเขาต้องมีความคิดที่คิดแล้วเขาดับความคิดเขาได้คิดแล้วไม่กังวลคิดแล้วดับความคิดเขาได้นั่นเขาจึงจะช่วยเขาได้ช่วยตัวเขาได้แต่ถ้าเขาคิดแล้วเขาดับความคิดเขาไม่ได้เขาจะทุกข์นะเพราะเขายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเป็นของเขาเหมือนคนเราไม่เคยรักใครไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงไม่รู้ว่าทุกข์เป็นไงพอรักก็รู้เลยทุกข์จริงๆเลยมันห่วงมันกังวลมันอะไรอาวรมันไม่อยากพัดภาคจากคนนั้นถ้าพัดภาคเมื่อไรจะทุกข์ทันทีเพราะก็รู้แล้วว่าทุกข์เพราะมีความรักแล้วมันมีความรักขึ้นมามันทุกข์มากเลยอย่างพ่อแม่เราเนี่ยโอ้โหทุกข์มากกว่าเราเพราะมีความรักมากกว่าเราพ่อแม่ต้องรักพ่อเรารักแม่เราแล้วแต่มารักพวกเราอีกเป็นห่วงพวกเราอีกพวกเราก็จะโตได้เป็นขวังเป็นขวาได้โหเป็นทุกข์ตั้ง20 30ปีบางคนนี่ทุกข์ยันตายเลยนะพ่อแม่บางคนเนี่ยพอรักพอห่วงแสดงว่าพระพุทธเจ้าว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่คนก็ไม่กลัวถือว่าความรักมันเป็นทำให้เกิดความสุขชั่วขณะหนึ่งก็เลยคิดว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าทุกข์ก็เลยไม่กลัวทุกข์ก็ต้องมีปัญญายิ่งสมัยนี้จะต้องฉลาดเลยล่ะเพราะคนเดี๋ยวนี้จิตใจเขาไม่มีธรรมะเรายิ่งน่ากลัวใหญ่ยิ่งต้องพิจารณาทุกข์ให้มากขึ้นเพราะคนไม่มีสัจธรรมไม่มีความสงบในตัวของเขาตัวของเราก็ไม่สงบด้วยเขาก็ไม่สงบด้วยยิ่งทุกข์ใหญ่ฉะนั้นจึงว่าเราจะปราบทุกข์ได้ก็ต้องรู้จักตัวเราต้องสนใจเรื่องสมาธิเรื่องปฏิบัติให้มากขึ้นเราจะได้มีเวลาได้ดูตัวเองได้ศึกษาตัวเองแล้วก็สะสมบารมีไปได้ แต่การจะเป็นพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะพุทธเจ้าตามหลักของพุทธเจ้าพยากรณ์เนี่ยต้องสร้างบารมีมากกว่าคนธรรมดาจะบอกว่าต้องเสียสละสูงที่สุดในมนุษย์ทั้งหลายเสียสละไม่ได้นะยังเป็นสาวกนี่เสียสละแค่ทานศีลภาวนาแต่ถ้าเป็นพุทธเจ้าต้องเสียสละให้ชีวิตตัวเองกับคนอื่นต้องสละลูกตาและสละเลือดเนื้อกายใจต้องทำทานบารมีมากเลยต้องสะสมบารมีมากต้องสร้าง
อย่างที่ท่านเล่าให้อานนท์ฟังว่าท่านไปอยู่ในป่าอยู่ชั้นได้นานก็เลยมันกินแต่หัวเปลือกหัวมันร่างกายมันก็ซีดเซียวไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็เลยเหมือนจะกินหัวเปลือกหัวมันก็อยู่ได้แต่ว่าร่างกายมันขาดอาหารก็เลยเข้าไปอยู่เพราะตัวเองมีสมาบัติมีฌานก็เลยเข้าไปเมืองบ้างในเมืองก็ไปอยู่ในสวนพระเจ้าแผ่นดินพอสวนมันสงบตอนเช้าๆก็ออกภิกขาจารย์ไปขอทานขออาหารชาวบ้านอาหารมันก็มีของสดของคาวมันก็พอกินแล้วมันก็เกิดกำลังร่างกายก็สดชื่นขึ้นมาก็คล้ายๆมันเหมือนมาเพิ่มพลังร่างกายให้ดีขึ้นแต่จะกลับไปอยู่ป่าใหม่พระเจ้าพิดินก็เป็นคนหนุ่มที่หลงระเริงก็มาเที่ยวในสวนไอ้นางสนมก็สนไปดูโน่นดูนี่ก็มาเจอฤาษีที่นั่งอยู่ก็มาถามว่ามายังไงบอกว่าเรามาจากป่ามาหาของอาหารทานให้จิตใจให้ร่างกายมันดีขึ้นเพราะอยู่ในป่ามันก็กันดารแล้วก็ที่นี่เห็นสงบก็เลยมาสงบไอ้พวกนางสนมพวกนั้นก็เลยนั่งฟังเพลินเลยฤาษีก็เล่าเรื่องธรรมะอะไรก็พวกนั้นก็ไม่เคยได้ยินคนพูดธรรมะก็เลยฟังไอ้เจ้าไปดินก็นั่งนอนหนุนตักมเหสีหนุนตักพวกนางสนมหลับไปตื่นขึ้นมาก็ไอ้พวกนางสนมที่ห้อมล้อมหายไปหมดเลยบอกไปไหนไอ้นี่ก็อยากจะทูลเอาใจเจ้าบอกนู่นเนี่ยไปหลงฤาษีอยู่นู่นเนี่ยไปหลงฤาษีหนุ่มในมาจากในป่าไปหลงก็โกรธพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็โกรธเร็วโกรธแล้วฆ่าคนได้เลยไม่มีความผิดก็เดินไปดูก็เห็นพวกนางนะพวกนั้นก็ห้อมล้อมฤาษีก็เลยโกรธทิ้งไว้ให้ตัวเองนอนกับสนมคนเดียวก็ถามว่ามาทำไมบอกมาหาความสงบคนมันโกรธแล้วมันก็เริ่มหาความคิดที่ทำลายกันบาปบุญก็ไม่คิดก็บอกว่าท่านถืออะไรบอกมาถืออะไรจึงมาอยู่ที่นี่บอกว่าถือธรรมะอะไรบอกถือขันติบอกถือขันติเพราะท่านชาตินั้นท่านพุทธเจ้าเราไปเกิดเป็นฤาษีสร้างบารมีด้วยขันติจะสร้างให้เกิดขันติให้ได้ถ้าไม่มีขันติจะมาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เหมือนกับทหารน่ะฝึกไม่ได้ที่เขาไม่ให้เป็นทหารต้องอดทนต้องปีนเขาลงห้วยลงน้ำได้ไม่งั้นเขาก็เป็นทหารไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นมากยิ่งกว่านั้นต้องฝึกขันติหลายชาติฤาษีก็บอกว่าฝึกขันติบอกขันติอยู่ที่ไหนอ่ะพระเจ้าแผ่นดินก็บอกเดี๋ยวอยากจะลองขันติหน่อยอยู่ตรงไหนก็ชักพระขันออกมาก็ตัดหูเลยชับหูขาดเลยเลือดพุ่งเลยบอกไงยังมีขันติอยู่ไหมบอกก็ยังมีขันติก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันไม่ได้อยู่ที่หูหรอกก็ตัดอีกข้างหนึ่งก็บอกยังอยู่ไหมบอกก็อยู่ขันติไม่ได้หายไปไหนท่านต้องการน่ะต้องการสร้างขันติตัวเองไม่ได้เสียใจเลยนะที่เขาตัดหูตัวเองสมใจว่าตัวเองจะต้องทดสอบใจตัวเองว่าได้ขันติหรือยังพอสร้างบารมีมามากแล้วพรุ่งนี้จะระลึกชาติได้กลับมาจะระลึกชาติว่าตัวเองจะไปทำอะไรจะมาจากไหนแล้วจะไปเป็นพุทธเจ้าพวกปรารถนาเป็นพุทธเจ้าที่มีบารมีเขาจะอธิษฐานเขาทุกชาติเลยนะไปเป็นแม้แต่เป็นสัตว์เขาก็รู้ว่าตัวเองเขาเป็นปรารถนาพุทธเจ้าพวกนี้จะอยู่ในห้วงลึกของใจตลอดเลยไม่ลืมทุกชาติเลยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าบารมีมากๆแล้วก็จะระลึกได้แม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ระลึกว่าตัวเองเป็นโพธิสัตว์จะไปเป็นพุทธเจ้าจะเหนือใจคนเหนือใจสัตว์และจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจะสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมก็บอกก็เลยตัดแขนอีกข้างไงขันติยังอยู่ไหม
บอกยังอยู่ตัดอีกข้างบอกยังอยู่หรือเปล่าคันติบอกก็ยังอยู่เขาก็สมใจกันนะไอ้เจ้าแผ่นดินก็สมใจสะใจที่มาแย่งมาเก่งกับเรามาดีกับเรามาพระเจ้าแผ่นดินทุกคนจะต้องกราบไหว้ทุกคนจะต้องเคารพมาเถียงไม่ได้เถียงตายเลยล่ะเขาเป็นใหญ่ในแผ่นดินน่ะก็บอกอยู่ที่ไหนล่ะคันติตัดหูแล้วก็ยังมีตัดแขนแล้วก็ยังมีบอกมันอยู่ที่ใจยังไงมันก็ไม่หมดเท่านั้นนะเขาถีบอกผ่าดวงใจเลยเขาผ่าดวงใจฤาษีเลยฤาษีก็ตายเลยผ่าดวงใจเขาบอกเขาไม่หมดหรอกไม่แต่ควักดวงใจขันติก็ยังอยู่ก็ตายก็ตายแล้วเทวดาเขาโกรธมากเลยเทวดาที่รักษาเมืองเขาบันดาลเป็นไฟถ่านไฟลงมาทับเมืองตายหมดเลยเจ้าบิดิงก็ตายทุกธรณีสูบลงไปเลยก็ตายก็ไปลงอเวจีเลยแต่เจ้าบิดฤาษีเนี่ยเขาตายแล้วเขาไม่ได้ตกลงเขาไปเป็นพรหมตายแล้วเขาทำสมาธิอยู่ได้เขาก็ไปเป็นเทวดาพระเจ้าบอกเนี่ยเราเป็นโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีถึงขั้นนี้ก็เจอมาแล้วเป็นพุทธเจ้ามันต้องโดนทดสอบเยอะนะเรานี่แค่นั่งชั่วโมงเดียวทับตายเนาะยังไม่ถึงมันตัดหูเลยแค่ยุงกัดหน่อยก็จะแย่แล้วถ้าเอามากๆอันนี้ก็หนีคืนนี้กลับบ้านเลยคือไม่งั้นก็ท่านก็จะรู้แจ้งธรรมะ 84,000 พระธรรมไม่ขันไม่ได้ท่านรู้นะพุทธเจ้าเนี่ยรู้มากกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะรู้นะสมัยก่อนคนไทยก็รู้แต่พระไตรปิฎกพุทธเจ้าเนี่ยท่านพยากรณ์บอกว่าลึกก็ไปในแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยหนา 242,000 โยชน์ในกลางลึกของในเนี่ยเรียกว่าในแผ่นดินเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นฐานนรกเนี่ยบอกว่าข้างในแผ่นดินในโลกเนี่ยท่านบอกว่าที่ในนรกเนี่ยเอาก้อนหินทิ้งไปมันละลายหมดเลยสมัยก่อนคนเราก็นึกงงนะเอาก้อนหินทิ้งไปละลายสมัยนี้จึงรู้ว่าไอ้ลาวาเนี่ยที่มันพุ่งลงมาขึ้นมาจากนรกเนี่ยไอ้ลาวาที่อยู่ในภูเขาไกลในแผ่นดินเราเนี่ยมันร้อนจริงๆข้างในเนี่ยในโลกนี่ร้อนตลอดละลายตลอดเลยถ้าหินตกไปมันละลายเลยก็พุทธเจ้าท่านรู้แหละมันไม่ใช่ลึกซึ้งสำหรับพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดท่านแจ้งหมดเลยพวกเราเพิ่งจะรู้ใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านรู้ตั้ง 2,500 ปีในโลกเนี่ยร้อนเป็นไฟเปลือกนอกเพียงเย็นเท่านั้นเองแต่ข้างในเนี่ยก้อนหินทิ้งไปก็ละลายทันทีนั่นแหละลึกลงไปนั่นแหละอเวจีมหานรกพวกสัตว์นรกได้รับวิบากอยู่ในนั้นแต่พวกเราก็สำรวจทางวิญญาณไม่ได้ก็สำรวจได้แค่ว่าในกลางทะเลลึกในกลางโลกเราเนี่ยมีราวามีแก๊สมีไฟอยู่ตลอดเวลาก็คอยจะปะทุเกิดขึ้นตรงโน้นทุกเกิดตรงนี้ตรงแง่ของการต่อของโลกอะไรเงี้ยมันไม่หมดเพราะไฟพวกนี้จะต้องมีพุทธเจ้าท่านก็รู้โลกกลมท่านก็รู้ท่านบอกแม่โลกนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หมุนตามโลกท่านก็บอกอนนท์หมุนตามโลกไม่ได้ให้ทวนกระแสให้เดินทวนกระแสโลกอย่าหมุนตามโลกหมุนตามโลกแล้ววุ่นวายแต่ท่านพูดเป็นธรรมะท่านบอกหมุนตามโลกไม่ได้ก็ท่านก็รู้ว่าโลกหมุนท่านก็บอกว่าสมัยก่อนท่านเคยเป็นหงใช่ก่อนท่านเคยเป็นหงท่านกำลังท่านแรงมากท่านบินเร็วมากบินเก่งมากเลยท่านบอกไม่มีนกไหนบินสู้ท่านได้เลยท่านตอนเช้าท่านจะบินแข่งกับพระอาทิตย์ท่านจะบินแข่งกับพระอาทิตย์ท่านบินไปใกล้ดวงอาทิตย์แล้วนะปีกของท่านนี่ร้อนเจิดจะไหม้ท่านต้องกลับมาท่านว่างั้นท่านลองตัวเองอะบินท่านบอกบินแข่งกับดวงอาทิตย์เนี่ยท่านบินเร็วมากด้วยกำลังของท่านที่ท่านมีบารมีแต่พอเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วท่านเข้าใกล้ไม่ได้บอกปีกมันจะไหม้ท่านต้องกลับเนี่ยทดลองขนาดนั้นท่านระลึกชาติให้อนนท์ฟังว่าเราเคยเป็นพญาหงส์มามีกำลังแรงมากแล้วบินเร็วมากเลย
ท่านก็รู้ใช่ไหมหรือว่าพระอาทิตย์มันก็หมุนโลกมันก็หมุนแต่พวกเราไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกพวกเราไม่ได้รู้ลึกซึ้งก็ไม่ได้ไปค้นกว่าจึงไม่ค่อยเชื่อกันที่จริงคนไทยเนี่ยควรจะรู้วิทยาศาสตร์ก่อนฝรั่งเพราะพุทธเจ้ากล่าวไว้หมดเลยวิทยาศาสตร์อันนี้อย่างจุลินทรีย์ไงพุทธเจ้าก็กล่าวไว้หมดเลยที่จริงจุลินทรีย์เนี่ยมันมีมาตั้ง 2,500 ปีที่ศาสนาเชนเขาปิดจมูกไม่ใช่รู้เฉพาะพุทธนะศาสนาเชนเขาปิดจมูกไปไหนต้องปิดจมูกบอกทำไมต้องปิดจมูกเดี๋ยวหายใจจุลินทรีย์เข้าไปตายแล้วบาปต้องปิดจมูกจุลินทรีย์เข้าไปในจมูกเราเนี่ยมันจะฆ่าจุลินทรีย์ตายเขาคิดว่าจุลินทรีย์เนี่ยเป็นมีชีวิตแต่พุทธเจ้าท่านบอกไม่บาปแต่พวกศาสนาพวกนั้นบอกบาปเขาคนได้มานานแล้วนะแต่พวกเราเพิ่งจะรู้ฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกไงจะว่ายืนยันได้ว่าท่านบอกว่ามนุษย์เกิดยากมันก็เป็นเรื่องจริงท่านพิสูจน์มาแล้วฉะนั้นเราถือพุทธศาสนาเนี่ยไม่โง่เลยโยมเป็นคนฉลาดไปได้ทั่วโลกเลยแล้วก็สามารถเอาหลักคำสอนพระเจ้าไปคุยกับใครเปิดเผยได้แล้วก็ยิ้มรับได้เลยว่าความรู้ของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความศาสนาที่ฉลาดรอบรู้โลกได้เหมือนสมเด็จพุทธจันโตฝรั่งบัตรหลวงเข้ามาที่เมืองไทยสมัยรัชกาลที่4ที่5คนนี้เชื่อไล่พระจนหมดไปลังกาไปไหนต่อไหนถามเขาจนหมดถามว่าโลกนี้กลมหรือแบนเขาก็ตอบกันไม่ได้ก็ให้ไปหาพุทธเจ้าโตพุทธเจ้าโตบอกว่าโลกนี้กลมแล้วกลมตรงไหนล่ะกลางโลกพุทธเจ้าโตก็บอกฝรั่งบาทหลวงคนนี้ลงไปที่ตีนกระไดก็ชี้ตรงตีนกระไดบอกเนี่ยกลางโลกฝรั่งบอกนี่เดี๋ยวกลางโลกบอกทำไมโคโตรู้ว่าตรงนี้กลางโลกก็รู้สิตรงนี้มันกลางโลกอะตีนกระไดเนี่ยอย่าว่ากลางโลกไหมแต่เด็กสมัยนี้ก็เข้าใจถ้าเด็กสมัยนี้จะรู้ว่ากลางโลกแต่หลวงพ่อโตนเด็กสมัยก่อนรู้มากเพราะท่านปฏิบัติท่านคิดท่านมีปัญญาญาณที่วิเคราะห์อะไรออกความมนุษย์ธรรมดาสมัยนั้นจะบอกของมันกลมอ่ะต้องจี้ตรงไหนมันก็กลางนั่นแหละเหมือนผลส้มอ่ะถ้ามันกลมเนี่ยจี้ตรงไหนก็กลางก็จริงของท่านใช่ไหมกลมไม่ชี้ตรงไหนก็กลางถ้ามันเบี้ยวชี้ไม่กลางหรอกแต่ถ้ากลมไม่ชี้กลางเลยพลังยอมนะไม่สงสัยเรื่องพระคนไทยโง่เลยไม่สงสัยพระโง่เลยบอกงี้ไม่งมงายงี้ไม่โง่แน่กลับเลยเลิกสงสัยเลยอย่างนี้แสดงคนไทยไม่งมงายไม่โง่ถือศาสนาพุทธนี่ถือว่าฉลาดคนก็เลยกลัวเข้าวัดโง่กันใช่ไหมกลัวเข้าวัดบางคนนี่โอ้ยโรงเรียนตั้งโรงเรียนเนี่ยมาวัดคนเดียวนะกลัวไอ้พวกครูต่างๆก็เหน็บเอาอะเข้าวัดอย่างนั้นอย่างนี้บางคนไม่กล้าแสดงตัวกลายเป็นไอ้คนเข้าวัดนี่ถูกถากถางที่ทำงานเข้าวัดถูกถากที่จริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนไหนไม่เข้าวัดโดนถากถางโดนถากถางโดนเพราะสมัยก่อนเขาจึงถากถางคนไม่เข้าวัดเพราะคนสมัยก่อนมันเข้าวัดหมดมันรู้จักศาสนาหมดก็โดนถากถางอยู่บ้านไม่ได้ต้องเข้าวัดหมดสมัยนี้เข้าวัดแล้วโดนถากถางก็เลยเข้าวัดไม่ได้ก็เลิกเข้าวัดต้องอยู่บ้านเพราะไม่งั้นเข้าวัดโดนถากถางโดนตำหนิติเตียนก็เลยกลายเป็นคนกลัวพี่ปากคนไม่เข้าวัดสมัยก่อนพี่ปากคนเข้าวัดข่มกว่านี่คนนี้ขี้เหล้าเมายานักเลงโหมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นน่ะทั้งหมู่บ้านลือกันหมดขอลูกสาวใครก็ไม่ให้เขากลัวได้ผัวนักเลงแค่กินเหล้าเมายาท่านเล่นการพนันเดินไปไหนนุ่งตะลงร้อยชายถือตะพดเท่านั้นเขาไม่ขอใครไม่เอาเลยต้องไปฉุดน่ะ
ไอ้พวกนี้ต้องมีเมียฉุดไปฉุดของโอ้สมัยก่อนนะทำเมืองสุพรรณนะต้องฉุดเลยเพราะหาเมียไม่ได้ไม่ใครเอาไปขอไม่ใครเอาต้องฉุดถ้าได้ผู้หญิงก็ผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงก็เป็นก็ลงคกเคกเหมือนกันแต่ผู้หญิงที่รักงอนสงวนตัวทำมาหากินอยู่กับย่าเขาไม่เอานักเลงพวกนี้เลยเขากลัวมากเลยเขากลัวลำบากขี้เหล้าเมายาเขาไม่รักเออสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสังคมมันบัญญัติไปอย่างนั้นแล้วผู้หญิงไปนอนบ้านคนโน้นคนนี้ผู้ไม่มีผู้ชายมาขอเลยผู้หญิงไปนอนบ้านคนโน้นคนนี้หมดเลยขอไม่ได้ไม่ใครเอาเลยถ้าไปไหนต้องมีคนไปด้วยมีพ่อเฒ่าแม่แก่ไปด้วยต้องมีเพื่อนไปเยอะทำไมนี้ไม่ถือกันหมดยุคหมดยุคเรื่องคนถากถางมีแต่คนสมัยนี้ต้องถากถางคนทำดีคนไหนทำดีโดนถากถางต้องไปทำตามเขาต้องไปสเปเฮระสวนเซเฮหากันแล้วก็เราสบายใจเป็นพวกกูได้เขาก็ไม่ถากถางเรากลายเป็นงั้นไปยุคมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะจิตใจคนก็เริ่มไกลศาสนาไกลเรื่องศีลธรรมนะเข้าคนก็จะเลิกกันไปเองเลิกเข้าวัดกันไปเองคนเข้าก็ได้คนเข้าได้นี่ก็ต้องโอ้โหทวนกระแสโลกน่าดูเลยบางทีลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าบางทีพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าบางทีที่ทำงานเขาไม่เอาเราก็ไม่กล้ามันเมื่อสมัยก่อนมันไม่ต้องทวนเพราะเขาไล่เข้าวัดหมดเพราะงานมันต้องไปอยู่ที่สังคมในศาสนาหมดสมัยก่อนวันพระวันโกนปิดโรงเรียนปุ๊บเลยพอวันพระปุ๊บปิดโรงเรียนครูนักเรียนถือว่าหยุดโรงเรียนจะเอาศาลาทำบุญครูและนักเรียนต้องหยุดทำบุญพอวันพระวันโกนนี่โรงเรียนต้องปิดราชการต้องหยุดวันพระวันโกนแต่สมัยนี้สากลหยุดไม่ได้เพราะหยุดแล้วการติดต่อกับต่างประเทศเสียหายก็ถือว่าธุรกิจเสียหายก็เลยโอนให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ไปเป็นสากลไปก็เป็นอันว่าทางศาสนาไม่ได้ทางโลกได้ทางศีลธรรมเราก็เสื่อมหายไปเลยคนที่จะเข้าวัดวันพระวันโกนก็จบก็กลายเป็นว่าต้องเข้าวันเสาร์อาทิตย์บางคนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีเวลามาเข้ามันก็เลยมันเรียกว่ามันตัดทอนนะตัดทอนแต่ถือว่าคนไหนที่มีบุญมาเจอพุทธศาสนาคนนั้นถือว่ามีบุญเอาตัวเข้าไปได้ถือว่าได้ชำระตัวเองหรือว่านำชีวิตไปสู่ทางถูกต้องจะไปสวรรค์ไปนิพพานคือไม่ยอมไปนรกอ่ะทุกคนไม่อยากไปนรกอ่ะเชื่อว่านรกมีจริงไม่อยากไปนรกพวกที่ทำบุญนี่ก็เชื่อว่านรกมีจริงไม่อยากไปนรกพวกที่ทำบาปนี่เขาไม่เชื่อว่านรกมีจริงเขาไม่กลัวนรกแต่เขาก็จะไปนรกดังนั้นอาตมาไปเมื่อวานนี้อาตมาไปเทศที่โรงเรียนวัดโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่หนองจอกมินบุรีเขาพอเทศเสร็จแล้วเขาก็ให้พระเด็กนักเรียนเขาเคยมาที่นี่มาบวชที่นี่ครูบาอาจารย์ก็มาก็นิมนต์เราไปแล้วก็ไปเยี่ยมคนแก่อายุ112ปีเคยบวชชีแล้วก็แก่มากแล้วลูกก็เลยรับมาอยู่บ้านลูกอายุ90ปีลูกตายก่อนแม่112ปีตื่นขึ้นมาเราไปที่เตียงตื่นขึ้นมาก็ลืมตาไม่ขึ้นพวกนั้นเขาไม่เข้าใจคนแก่นะคนที่ไปมาบอกว่าเอาน้ำมาเช็ดตาสิตาก็เลยไม่ขึ้นเอาน้ำมาเช็ดตาเอาประชุบก็เช็ดตาเราก็บอกให้เช็ดตาเขาก็ลืมพอเช็ดสักพักตาก็ลืมได้เพราะตาก็ติดเพราะเป็นเด็กๆเราเคยเจอพอตอนเป็นตาแดงพอตื่นตามาเนี้ยพอตื่นขึ้นมาเราลืมตาไม่ขึ้นอ่ะตามันติดกันแต่แม่ก็เอาน้ำมาเช็ดตาเราก็ลืมได้แล้วก็วันนั้นก็ไปเจอคนหนึ่งแก่อีกร้อยกว่าปี
แต่นี้ตายไปแล้วนั่นก็นั่นต้องเอาน้ำหยอดตาเลยตามันเจ็บทุกข์เหมือนกันนะแก่มากๆก็ทุกข์เหมือนกันผิวแค่ขาวๆผิวแค่บางหูแค่บางยานติดีแต่หูไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ให้ถวายสังฆทานเราก็พอเห็นคนแก่ลุกมานั่งแล้วก็กลัวจะทรมานพวกโยมก็บอกอธิษฐานเลยถวายพระพระมารับสังฆทานแล้วแกบอกว่าไม่ได้ต้องรับศีลก่อนรู้ดีเลยพนังก็รับศีลแกก็ว่าตามได้หมดแหละแล้วก็ถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็เราก็ถามว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างระลึกอะไรอยู่ศีลศีล5มั่นถือศีล5มั่นแล้วก็เลยบอกให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจนะนึกไว้ตลอดเวลาอย่าให้พระออกนอกใจแกก็ทว่าตามมาเลยพุทโธทำพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆแกกราบพระก็ว่าแกก็พุทโธโธแกสติดีมากเลยอายุ112ปีแกเมื่อเช้าได้โยมมาพวกรู้กันหลานมาตามมาบอกตั้งแต่เราไปบอกว่าให้พุทโธก็พุทโธเลยบอกพุทโธลั่นบ้านเลยแกก็จะลืมพุทโธใหญ่เลยอายุ112ปีโยมสติยังดีนะถือว่าอายุวันโนสุขังพลังแกใจบุญคนใจบุญลูกก็เลี้ยงดีลูกก็เลี้ยงดีลูกสาวลูกสาวนี่มาเลี้ยงดีกับลูกชายถ้าลูกชายปล่อยให้ตายไปแล้วเพราะผู้ชายมันหยาบจะเลี้ยงพ่อแม่ปฏิบัติอย่างกับผู้หญิงไม่ค่อยได้ไปให้ไอ้กระไพมาเลี้ยงก็ตายเร็วเลยคนนี้พึ่งไม่ได้ลูกชายต้องพึ่งลูกสาวพึ่งได้ลูกสาวมันละเอียดอ่อนกว่าลูกชายไม่ค่อยได้ห่วงพ่อแม่เท่าไหร่ไปห่วงอย่างอื่นหมดน้อยคนผู้ชายที่จะเลี้ยงพ่อแม่อย่างกับผู้หญิงน้อยแต่คนเราจึงได้ต้องมีทั้งลูกหญิงลูกชายเพื่อไว้พึ่งกันคนละอย่างลูกชายก็เก่งไปอย่างคนเราเนี่ยมันมีดีอย่างเดียวสอนคนไม่ให้เกลียดกันทำไงไม่ให้คนเกลียดกันเนี่ยคือคนดีอาตมาว่าคนเนี่ยดีตรงเนี้ยทำไงคนที่ดีเนี่ยจะมาวัดตรงเนี้ยไม่อิจฉาใครแล้วสอนคนไม่ให้เกลียดกันจะมาถือว่าดีถ้าเราลูกเราเนี่ยถ้าลูกเราเนี่ยจะบอกภรรยาตัวเองตัวแต่งงานบอกภรรยาตัวเองไม่ให้ภรรยาตัวเองเกลียดแม่ตัวเองพ่อตัวเองนั่นจะมาถือว่าคนนั้นดีแล้วลูกกับภรรยาคนนั้นถ้าไม่เกลียดพ่อผัวแม่ผัวคนนั้นถือว่าเป็นคนดีแล้วลูกชายถ้าไม่ลูกผู้ชายถ้าไม่เกลียดพ่อตาไม่ใหญ่แต่ว่าคนนั้นดีสอนดีแต่หาไม่ได้อะอดมีไม่ได้แม่ผัวดีเพราะต้องไม่เกลียดลูกกับภัยก็อดเกลียดไม่ได้งองแงงไม่ได้ถ้าดีจริงๆนะต้องไม่เกลียดกันถ้าดีจริงๆต้องไม่เกลียดกันแม่ผัวไม่เกลียดลูกกับภัยลูกกับภัยไม่เกลียดแม่ผัวไม่เกลียดพ่อตาแม่ยายจะต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหมือนทองแผ่นเดียวกันเหมือนว่าญาติกันจริงๆอาตมาว่านั่นน่ะคนดีที่คนดีทุกวันนี้อาตมายังไม่เจออย่างนั้นเจอแต่ว่าไอ้นี่รวยนะไอ้นี่ดีงั้นงี้แต่เข้ากับพ่อตาแม่ยายเข้ากับคนตรงนี้ไม่ได้เพราะรังเกียจมันมีตัวตนเยอะพวกนี้จึงไม่เป็นที่พึ่งของคนอื่นของหมู่ญาติสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ฉลาดไม่สอนคนให้ฉลาดไม่สอนให้คนเลิกเกลียดกันไอ้ตัวเกลียดอยู่ที่ไหนก็ตัวใจตัวเองนั่นน่ะน่าเกลียดไอ้ใจที่เกลียดครับนั่นไอ้ตัวน่าเกลียดนะคนที่น่าเกลียดคือใจตัวเองน่าเกลียดที่สุดคือใจที่เกลียดคนนู้นคนนี้ทำยากนะนะมาวัดแล้วยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมมาวัดยังทำไม่ได้กี่คนจะทำได้ร้อยได้สักคนก็ยาก
ยู่ตรงเนี้ยที่ไหนก็มีวัดยังมีเลยโยมยิ่งสอนไม่เกลียดกันเนี่ยยังมีเลยยังเกลียดกันอยู่เลยสงสัยมันจะติดมานานโยมติดยิ่งกับอะไรอีกไอ้ติดตัวใจเกลียดกันนี่เลิกไม่ได้คนดีจริงๆต้องไม่เกลียดใครเลยต้องเมตตาหมดนะถือถูกต้องโยมไปหาได้ไหมโยมไปหาเถอะถ้าหาได้ก็ถือว่าคนดีนั่นแหละคนนั้นน่ะคนดีคนไม่เกลียดใครเลยคนดีหายไม่ได้เลยนะต้องไปก็ต้องพยายามให้มันน้อยลงหรือพยายามให้มันได้บ้างสัก 50% หรือ 80% ก็ยังดีนั่นเราจึงพึ่งไม่ได้ไงเราจึงพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองจะให้ใครรักเราเท่าเราไม่ได้จะให้ใครสงสารเราเท่าเราไม่ได้จึงต้องรักเราต้องห่วงเราต้องช่วยตัวเราเพราะคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นที่เราคิดเป็นลูกเราก็ยังเกลียดพ่อแม่เลยพอไปคบคนอื่นพอไปเห็นคนอื่นดีกว่าก็ยังมาเกลียดพ่อแม่ก็เป็นได้มาเกลียดพี่น้องพุทธเจ้าท่านบอกงั้นต้องเกลียดไอ้ตัวนี้ท่านบอกว่าทำไมไม่เกลียดไอ้ตัวนี้ต้องเกลียดไอ้ตัวใจดวงนี้อย่าไปเกลียดใจคนอื่นไอ้ใจที่คิดว่าคนโน้นไม่ดีไอ้ใจที่คิดว่าคนนี้ไม่ดีพ่อผัวไม่ดีแม่ผัวไม่ดีพ่อตาไม่ดีแม่ยายไม่ดีญาติพี่น้องข้างเมียไม่ดีญาติพี่น้องข้างผัวไม่ดีบอกต้องเกลียดไอ้ใจดวงนี้ถ้าใจดวงนี้หมดเมื่อไหร่จะดีเมื่อนั้นแต่คนเรามันเห็นแก่ตัวใช่ไหมก็จะเกลียดคนอื่นป้องกันด้วยก่อนกลัวเขาจะมาเอาตัวเองมากเสียดายของเสียดายของรักท่านบอกว่าโสดาบันจะเลิกเกลียดโสดาบันจะเลิกเกลียดจะเลิกเกลียดคนอื่นแปลกนะจะมีอยู่คนคนเดียวคือพวกโสดาบันหรือไม่ก็โพธิสัตว์จะเลิกเกลียดคนอื่นจะมีเมตตาจะเลิกเกลียดคนอื่นก็คือพวกปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะมีเมตตาไปนะเข้าและจะเลิกเกลียดคนอื่นจะเกลียดใจดวงนี้ซะแล้วสิเออที่แรกเกลียดคนโน้นคนนี้พอปฏิบัติไปจะเกลียดใจคิดอย่างนี้ซะแล้วสิใจอย่างนี้ไม่ดีจะเกลียดใจตัวเองทำไมต้องอิจฉาก็ด้วยทำไมต้องดินทาก็ด้วยทำไมต้องริษยาก็ด้วยทำไมคิดไม่ดีกับเขาเรื่อยเกิดเกลียดใจดวงนี้เมื่อนั้นจะได้ดีจะกลายเป็นคนดีเพราะเกลียดใจดวงนี้แต่ส่วนมากแล้วเกลียดคนโน้นคนนี้หมดเลยวิจารณ์จับกลุ่มได้นินทาเลยว่าเลยคนนั้นไม่ดีจริงๆมันคนเราเนี่ยมันมีทิฏฐิทุกคนเนี่ยถ้าจะติมีทิฏฐิทุกคนแต่ที่จริงแล้วไม่น่าติมันน่าติตัวเองเพราะตัวเองก็ไม่ได้ดีใช่ไหมไม่ได้หอมไปทั้งตัวเมื่อไหร่ใช่ไหมตื่นขึ้นมายังต้องล้างฟันทุกวันเลยไม่ใช่วิเศษเมื่อไหร่ต้องล้างอาบน้ำไม่ใช่ดีเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเรานี่วิเศษกับคนอื่นถ้าเป็นนางผมหอมก็ไปยังเนาะนางผมหอมนะผมก็หอมอย่างนั้นเขาก็ไม่ติใครเพราะเขาไม่ติใครที่ผมก็จึงได้หอมถือว่าเขามีบุญมาแต่ชาติก่อนพุทธเจ้าท่านถึงว่าพวกที่ปฏิบัติธรรมนั่นจะรังเกียจตัวเองมากกว่ารังเกียจคนอื่นเพราะอะไรเพราะสงสารตัวเองก็เลยเห็นคนอื่นก็น่าสงสารต้องทำใจนะเราต้องหัดทำไอ้ตัวริษยาในใจเนี่ยไม่ดีไม่งามเห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้เห็นใครสวยก็ตัวเองทนไม่ได้เห็นใครรวยตัวเองทนไม่ได้เห็นใครได้ยศใหญ่ก็ตัวเองทนไม่ได้ไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวสันดานของมนุษย์ที่อิจฉาคนถ้าคนไหนไม่มีสบายจะให้คนอื่นอย่างในหลวงท่านไม่มีนะในหลวงท่านจะให้อ่ะใช่ไหมใครอยากได้ยศท่านให้หมดเลยไหมอยากได้กันจังเลยนะแต่ในหลวงไม่เคยขอใครเลยนะดูแล้วไม่มีใครในประเทศไทยนี่เหมือนในหลวงเนาะมีแต่พวกอยากได้ยศตะเกียกตะกายกันใหญ่เลยเนาะส
สองขั้นตามขั้นอุ้ยพอคอยไม่ได้แล้วโกรธน้อยใจหาว่าเลียขาเลียแข้งไม่ถึงนายแปลกนะแต่ท่านในหลวงไทยนะมีแต่ให้เนาะทำไมพวกเราอยากได้จังนะทำไมพวกเราตะกะยศเต็มจังนะตะกะยศตะกะลาภตะกะชื่อเสียงกันจังเลยอยากกันได้อู้ได้เท่าไรก็ไม่พอนะดูแล้วมันน่าอายในหลวงไหมนะน่าอายในหลวงน่าอายราชินีไหมว่าทำไมพวกเราอยากได้จังอีกทีอาตมาต้องรับโทรศัพท์หลวงพ่อเนี่ยผิดหวังดูสิอุตส่าห์ทำความดีเนี่ยปีนี้ก็ไม่ได้สองขั้นทั้งทีงั้นไม่อยากทำบุญอะไรน้อยใจว่าทำบุญแล้วไม่ได้สองขั้นเขาน้อยเขาไม่เข้าใจนะว่าไอ้คนที่เขาไม่อยากได้เขาก็ไม่เอาอะแต่ก็มันมีน้อยคนนะอาตมามาเปรียบเทียบอย่างเหมือนอย่างในหลวงอย่างพวกนี้อย่างพระเทพอย่างราชินีเขาอยากได้ไหมเขาไม่อยากได้นะเขามีแต่ให้เนี่ยดูไอ้พวกอยากได้เนี่ยท่านนั่งแจกนะจนเมื่อยนะโยมไอ้พวกอยากได้โอ้โหไปถอนใจบัวกันใหญ่เลยแต่ท่านไม่เอาท่านให้ทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นบ้างเนาะมีอยู่คนเดียวในประเทศไม่มีมั้งนั้นมีแต่อยากได้แต่ท่านนั้นอยากให้ตลกไหมขันไหมนะโยมทำไมไอ้คนอยากไอ้คนเอานี่ทำไมอยากได้จังน่าแปลกนะคนอยากได้เนี่ย60ล้านคนรวม60ล้านคนแต่คนไม่อยากได้มีอยู่ไม่กี่คนโยมที่จะให้เขานะดูที่ท่านให้คนต้อง60ล้านไม่มีคนอยากโยมไม่มีกี่คนนอกจากนั้นอยากได้หมดเลยโยมถ้าไม่ได้เสียใจจังเลยผิดหวังหมดเลยในชีวิตนี้โหฉันไม่ได้ยศฉันไม่ได้ลาภฉันไม่ได้ชื่อเสียงฉันไม่ได้ตำแหน่งเสียใจบางคนต้องลาออกจากงานเลยโหทั้งแต่ถ้าเรามาคิดอย่างนี้เราเริ่มตาหูสว่างไหมจะเริ่มอยากน้อยลงไหมยินดีเท่าที่มีดีกว่าทำไมท่านทำบุญอะไรไว้ดีจึงไม่อยากได้เออแสดงว่าเราทำบุญไม่ดีมั้งเราจึงอยากได้เนาะถึงตะเกียกตะกายเหลือเกินเอาชิงแข่งขันบางทีถึงก็เอากันล่มจมเลยนะถึงก็อิจฉากันแกล้งกันอะไรกันจนโหถึงต้องออกจากงานก็มีเสียอนาคตก็มีแต่ถ้าเราคิดอย่างในหลวงเนี่ยคิดเป็นผู้ให้อย่างเงี้ยจะมาว่าคงไม่มีคนแข่งขันเท่าไหร่หรือก็ไม่สนุกอีกมั้งเพราะไม่มีคนแข่งขันแต่ที่จริงเราไม่ต้องการให้แข่งขันไหมคือเราแข่งขันในการศึกษาเราเรียนเพื่ออยากจะได้สิ่งนั้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ตนแต่เราไม่คิดจะไปอยากได้เกินกำลังตัวเองถือว่าบุญวาสนาแค่ไหนก็ควรจะได้แค่นั้นไม่ใช่ทะเยอทะยานต้องทำบุญต้องปรารถนาอย่างนั้นปรารถนาให้เป็นคนที่ให้คนอื่นดีกว่านะให้คนอื่นดีกว่าอย่าไปเที่ยววิ่งขอเขาเลยให้เราเป็นคนที่เหลือล้นที่อยากจะให้คนอื่นดีกว่าอย่าเป็นคนหิวจะวิ่งขอยศขอตำแหน่งขอโน่นขอนี่ก็เลยมันน่าละอายมันไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาในชีวิตนี้เจ้ามันไม่พอนะมันคนไม่พอมันคนหิวน่าสงสารตมาไม่เคยเอาเลยนะเขาให้ตมาเนี่ยจะให้ไปเอาพ่อครูอะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งแต่ตมามาอยู่เนี่ยตมาบอกไม่เอาเพราะตมาไม่หิวบอกกับพระเลยครับไม่เอานะไม่เอาก็ไม่ต้องไปขอไม่เอาบอกไม่หิวไม่อยากได้ถ้าอยู่งี้สบายแล้วบอกคนไหนเขาอยากได้ให้เขาคนอยากได้เยอะไปให้คนอยากได้เถอะเสียสละให้คนอยากได้เราไม่เอาเพราะเราไม่หิวอ่ะคงไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยก็จึงไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะเอาด้วย คือคนเรามันต้อง
ต้องพึ่งตัวเองอ่ะอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นตนเป็นที่พึ่งของตนเราก็จะสบายใจแต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกนะคนไหนที่สร้างบารมีไว้เนี่ยสะสมบารมีฐานบารมีศีลบารมีไว้มากๆเนี่ยต่อไปจะเป็นคนมีชื่อเสียงมียศใหญ่มีอำนาจวาสนาไปอยู่ในที่ใดก็จะเป็นหนึ่งในที่นั้นไม่อาภัพคนที่อิจฉาเขาริษยาเขากันแกล้งเขาโกงคนอื่นจะดีๆเขาบอกจะเป็นคนรับใช้เขาเป็นลูกคนใช้เขาจะอาภัพเขาเรียกไปเป็นลูกเมียน้อยอ่ะไปเป็นหวังหลังไม่ใช่หวังหน้าไปอยู่ที่ไหนก็อาภัพอับจนชื่อเสียงไม่ก้องกระจรเพราะเป็นคนที่เห็นคนอื่นแล้วทนไม่ได้กลัวเขาจะดีกว่าตัวเองแล้วตัวนี้เราต้องกลัวนะว่าเราจะต้องกำจัดสิ่งนี้ไปอย่าให้มันมีต้องสรรเสริญคนเขาดีจริงๆถ้าคนเราถ้าทำใจอย่างที่ว่ามีเมตตาบริสุทธิ์ใจเป็นคนที่เกลียดตัวเองเกลียดใจตัวเองที่ไปคิดว่าคนอื่นไม่ดีนั่นแหละคนนั้นจะดีจะดีขึ้นทุกวันแหละถ้าเรารู้จักใจตัวนี้ขึ้นได้จะดีขึ้นว่าเราจะไปด่าใครนินทาใครให้ร้ายใครก็คือใจของเราไม่ดีแล้วจึงได้คิดอย่างนั้นก็ต้องแก้ใจเราทีนี้ถ้าเราแก้จิตของเราได้ก็สังคมนี้ก็อยู่กันอย่างเสมอภาคทุกคนก็จะเอาเป็นตัวอย่างที่ดีหมดเหมือนอย่างกับแม่ผัวเนี่ยใจดีไม่เกลียดลูกภัยเลยเงี้ยแม่ผัวคนนี้จะเป็นคนชนะใจคนอื่นต่อไปคนแก่ทุกคนก็จะเอาอย่างนั้นลูกหลานก็จะเอาอย่างนั้นไอ้ลูกกับภัยทุกคนไม่ด่าไม่เกลียดพ่อผัวแม่ผัวเลยไม่เกลียดญาติพี่น้องต่อไปคนทั้งหลายก็จะเอาอย่างลูกกับภัยคนนั้นเพราะนี่เป็นคนดีทำใจยากไอ้ผู้ชายคนไหนไม่เกลียดพ่อตาแม่ยายเป็นคนมีเมตตารักเหมือนพ่อเหมือนแม่เองต่อไปผู้ชายทั้งหลายก็จะเอาอย่างคนนี้ถ้ามันคล้ายๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่เข้าไปกินใจคนว่าเขาดีที่คนอื่นทำไม่ได้เขาดีที่น่าบูชาเขาดีที่น่ายกย่องมันดีไม่ตายไปแล้วยังดีเลยคนอย่างนี้ตายไปแล้วคนยังว่าดีเลยคนไม่ดีนี่ตายแล้วเขายังว่าไม่ดีเลยนะตายแล้วยังว่าไม่ดีเลยคนทั้งหลายยังตำหนิเลยอย่างสมเด็จย่าไหมเด็จย่านะมีแต่ให้เนาะเขาไม่อยากได้เขาให้สิ้นพระชนไปแล้วตายไปแล้วคนยังว่าดีเลยเพราะท่านเป็นผู้ให้คนอื่นมากมีประโยชน์ต่อสังคมมากคนอิ่มคนเหลือให้ทำสมาธินี่ฮะมันก็เป็นเครื่องเปลี่ยนใจคนทำให้ใจคนเราเนี่ยขาวสะอาดขึ้นทำให้ใจคนเราคิดอภัยอโหสิอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทั้งที่เคยคนเคยเกลียดกันคนทะเลาะกันคนเคยไม่ถูกกันคนเคยคิดร้ายต่อกันเนี่ยพอทำสมาธิไปแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะค่อยๆทิ้งไปเองเหมือนกับไอ้คนจะกินผลไม้เนี่ยก็จะเอาแต่เนื้อดีจะกินผลไม้เนี่ยพอมันมีปัญญาแล้วก็จะกินแต่เนื้อดีก็จะปลอกเอาเปลือกทิ้งเอาเม็ดทิ้งเอาแต่เนื้อดีกินมันไม่ได้กินเหมือนสัตว์ใช่ไหมไอ้พวกสัตว์เนี่ยมันกินตามภาษาสัตว์ผลไม้ที่คนมนุษย์เขากินมันก็กินหมดทั้งเปลือกทั้งเม็ดอะไรเงี้ยแต่ก็มนุษย์นี่ไม่งั้นต้องลอกปลอกเอาไปเอาแต่ส่วนดีเพราะตัวเองฉลาดแล้วละเอียดแล้ว ความรู้สึกที่ดีๆก็เหมือนผลไม้ที่ดีๆเนี่ยพอเราทำสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกทันจิตทันใจตัวเองแล้วก็จะเลือกเป็นความรู้สึกตัวเองว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดี
ก็จะค่อยลดทิฏฐิมานะตัวเองเบาบางลงไปเองเคยคิดว่าตัวเองดีอย่างนั้นตัวเองไม่ดีอย่างนี้ก็ค่อยๆเลาะความรู้สึกตัวเองออกไปออกไปจะกลายว่าเราชั่งใจได้ว่าส่วนนั้นไม่ดีเราไม่ทำไม่คิดส่วนนี้ดีเราทำเราคิด มันก็ค่อยๆเข้าใจจงนั้นไปเองมันไม่ใช่มั่วไปเลยคิดมั่วไปเลยงั้นก็ไม่ได้อะไรเป็นหลักแยกแยะออก จึงว่าโสดาบันที่พุทธเจ้าท่านว่านะคนที่ปิดนรกไม่ไปตกนรกได้เนี่ยคือโสดาบันเนี่ยเกิดอีก7ชาติเนี่ยไม่ไปนรกแล้วทำบาปทำกรรมอะไรก็ไม่ไปรับกรรมแล้วท่านบอกก็หมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนาเกิดผลก็จะเกิดความเชื่อขึ้นเลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเขาเห็นเลยนะโสดาบันเขาเชื่อเลยบุญมีเขาเชื่อว่าบุญมีจริงเขาเชื่อว่าบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงใจของเขาถึงนิพพานเลยเพราะปุถุชนนี่จะไม่ถึงนิพพานพอเป็นโสดาบันถึงนิพพานปุ๊บเนี่ยกระแสนิพพานจะดึงใจของเขาไม่ตกไปที่ชั่วเลยวิจิกิจฉาไม่มีก็มีคุณธรรมอะไรวิจิกิจฉาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบุญบาปทั้งหลายเนี่ยไม่สงสัยเลยไม่สงสัยว่าศีลตัวเองไม่สงสัยสมาธิตัวเองเชื่อมั่นการปฏิบัติของคำสอนพุทธเจ้าไม่สงสัยศาสนาพุทธหมดความสงสัยเรื่องศาสนาแล้วพวกนี้จะรู้จักทุกศาสนาเลยเข้าใจวิเคราะห์หมดเลยว่าอะไรคืออะไรก็ไม่สงสัยศาสนาเรียกไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยไม่ศีลปะปัตตปามาสไม่ถือศีลผิดละใครจะเอาบอกคุณไปสื่อศาสนานี้ให้เงินร้อยล้านพันล้านเขาไม่ถือหรอกเอาเงินมาร้อยล้านพันล้านเอามาเป็นเศรษฐีโลกเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาพุทธเขาต้องถือพุทธจนตายแม้จะจนจะอดยังไงจะตายไงเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาพุทธเขาถือว่าศาสนาพุทธเนี่ยทำให้เขาพ้นทุกข์ได้ไปสวรรค์นิพพานได้จึงเงินไม่มีความหมายสำหรับคนที่โสดาบันไม่ถือศีลผิดแหละจิตชีวิตนี้ไม่ถือศีลติดแหละใครจ้างให้ถืออย่างอื่นไม่ถือไม่เปลี่ยนศาสนามั่นคงศีลปะปานาตวิจิกิจฉาอัตตาตัวตนวิจิกิจฉาคือไม่เข้าใจเลยว่าคนเราเนี่ยไม่มีทิฏฐิมานะว่าตัวเราเก่งงั้นอย่างนี้คือรู้แล้วว่าร่างกายคนเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของไม่เที่ยงแล้วจิตของเขาก็จะบริสุทธิ์เลยคราวนี้ทำบุญนี่จะไม่โลภเลยไม่ตนีเลยทำบุญเท่าไรไม่เสียดายเลยสมัยก่อนถึงว่าห้ามพระภิกษุเนี่ยไปบิณฑบาตปานโสดาบันพอไปบินแล้วจนไงก็ใส่หมดในแต่ที่ตอนที่เขาห้ามพระภิกษุกินเนื้อมนุษย์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากนางโสดาบันเนี่ยไปบิณฑบาตพระบิณฑบาตก็เคยใส่เนื้อทุกวันวันนั้นไม่มีเขาเลยวันพระไม่มีเนื้อเขาเลยเถือเนื้อตัวเองปิ้งบอกให้พระคอยกันปิ้งเสร็จแล้วก็หอมเนี่ยใส่บาตรพระพระไปฉันที่วัดบอกโหทำไมมันอร่อยจังเนื้อนี่หวานจังมันหวานก็ไปคุยทางวัดเลยบอกแม่เนื้อบ้านนี้อร่อยจังเลยทั้งมันทั้งหวานพอรู้ก็ไปที่ไหนรู้ว่านางนี่ตัดเนื้อถวายพระพุทธเจ้าเลยห้ามพระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์เลยไม่งั้นเดี๋ยวพระโสดาบันพระตัดเนื้อให้พระกินทุกวันนั่นถือว่าใจขนาดนั้นพอตัดไปแล้วเนื้อนี่งอกมาแทนอย่างเก่านะเหมือนไม่เจ็บเลยพอตัดไปแล้วเนื้อก็งอกเป็นสีทองเลยเนื้องอกมาเลยเป็นเนื้อทิพย์เลยพระเจ้าเลยห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์เนี่ยศรัทธาถึงขนาดนั้นไม่สนีไม่เสียดายทำบุญแล้วไม่เสียดายอย่างโสดาบันอย่างนางวิสาขาได้ทำเท่าไรยิ่งดีใจกลัวจะไม่ได้ทำบุญกลัวตัวเองจะตายซะก่อนเขากลัวมากเขากลัวว่าตัวเองจะตายซะก่อนจะต้องรีบทำบุญให้หมดมีเท่าไรทำให้หมดเพราะตายแล้วจะได้ไม่ต้องห่วงบุที่ตัวเองทำอยู่ทำเพื่อเอาไปไอ้คนที่มันไม่ใช่โสดาบันก็เสียดายนี่ของกูของกูของกูเลยไม่ทำเลยสักบาทเดียวก็เลยไม่ได้อะไรไปเลยมีล้านหนึ่งก็ทำสัก100 บาทเนี่ย10,000 บาทผลสุดล้านนั้นเป็นคนอื่นหมด
แต่โสดาบันไม่งั้นรู้เลยว่านี่ถ้าเราไม่รีบทำนะไม่ได้อะไรไปเลยนะของสมบัติฝังดินเดี๋ยวเป็นดินหมดต้องรีบทำบุญให้เสร็จไม่วิจิกิจฉาไม่ศีลบาปนาฏไม่มีอัตตาตัวตนถือว่าเชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนั้นหลักของพุทธศาสนาจึงมีคนหลายระดับนะไม่ใช่ว่าคิดอย่างเราทั้งหมดแล้วถูกไม่ใช่นะไม่ใช่คิดอย่างคนธรรมดาแล้วถูกการคิดถูกของพุทธเจ้าต้องเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเข้าไปถึงระดับนี้เลยเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเชื่อระดับนี้จึงถือว่าเชื่อถูกเห็นถูกถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ถือว่าคนนั้นยังไม่ใช่พุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะยังเชื่อผิดอยู่บางทีบางคนไม่งั้นอ่ะไปเชื่อคนเจ้าคนทรงไปงงงงักไปโน่นไปใหญ่เลยนั่นไม่ใช่ทางโสดาบันเลยทิ้งไปเข้าเจ้าเข้าทรงผิดทางเลยไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อยังผิดทางใหญ่เลยนั่นไม่ใช่ทางนั่นหลงแล้วนะพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่โสดาบันละหลงแล้วแล้วไปประกาศตัวเองเป็นผู้วิเศษมาจากโลกนี้